ไมคุณถึงมาเรียนช่างครับแม่อยากให้เรียนสมองผมมีแค่นี้ผมสอบที่อื่นไม่ติดสอบไม่ติดก็เลยบังเอิญมาเข้าช่างคุณชอบความรุนแรงเหรอผมไม่ได้ชอบมันเหมือนเป็นหน้าที่มากกว่าผมมีอีกหลายชีวิตที่อยู่ข้างหลังผมชีวิตที่ว่าที่อยู่ข้างหลังนี่คือใครเพื่อนนะครอบครัวแล้วคุณคิดว่าคุณทำแบบนี้ครอบครัวคุณจะดีใจไหมแล้วพี่เป็นตำรวจคิดว่าครอบครัวดีใจไหมผมไม่ได้ตั้งตัวเป็นสารเตี้ยแบบพวกคุณนะมันก็ไม่ต่างกับผมหรอกคุณมีอำนาจมากกว่าพวกผมแค่นั้นหน้าที่ที่คุณว่าเนี่ยมันคืออะไรเพื่อนผมให้ผมเป็นประธานแล้วอะผมก็ต้องแบกรับภาระตรงนั้นไว้ใครมีเรื่องอะไรผมก็ต้องจัดการให้มันคือหน้าที่หรือข้ออ้างทุกคนให้ความเชื่อใจเราความเชื่อมันก็กลายเป็นความจริงสุดท้ายความจริงผมก็ได้เป็นประธานคุณว่าคุณไม่เห็นแก่ตัวเหรอไม่สนใจคนโดนลูกหลงเลยอะงั้นคุณกำลังจะบอกว่าเวลาคุณดูข่าวคนตายกับญาติของคุณตายเองมันมีค่าเท่ากันเหรอคุณร้องไห้ทั้งสองอย่างเลยปะมีครอบครัวไหมครับมีแม่แต่ถ้าสมมติคุณต้องเลือกระหว่างสถาบันเพื่อนและครอบครัวเนี่ยคุณจะเลือกอะไรต้องเป็นแม่แล้วสิ่งที่คุณทำมันไม่สวนทางกันหน่อยก็ไม่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะยังทำแบบเดิมไหมครับคงไม่ก็ยอมรับคุณว่ามันผิดหลายๆอย่างผมรู้ว่ามันผิดท่านประธานคนนี้มีสิ่งที่ดีที่สุดอะไรบ้างไหมที่เขาเคยทำผมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่มันไม่มีสักอย่างเลยหรอถ้ามันไม่มีสิ่งที่ดีมันก็ไม่มีอะไรที่มันเปรียบเทียบได้ว่าอะไรไม่ดีแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณเคยทำเป็นทำให้แม่ร้องไห้